The health issues as a result of rubbish, trash being thrown out the window, trash being burnt, plastic just being burnt because they have no way of just getting rid of it. There's no trash collection, there's no rubbish dump up here, so we have a lot of rubbish. So trying to put those two into one project's been fun, it's been a challenge, and I think it's coming out with a successful outcome in that we're building the first house out of eco bricks, bricks made from rubbish. พวกเราก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจที่พวกเราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลสังคมณพื้นที่ใกล้ชายแดนไทยพม่าภายในชุมชนบ้องตี้ล่างอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีแบมบูสคูลโรงเรียนเล็กๆที่ก่อตั้งโดยแคทเธอรีนรูสไรลี่ไบรอันหญิงชราชาวนิวซีแลนด์คือเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่เป็นทั้งโรงเรียนเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งสนามเด็กเล่นและเป็นทั้งโรงพยาบาลที่คอยรักษาอาการเจ็บป่วยแก่ผู้คนทุกยาก I discovered some children when their parent dies because they've got TB or some disease the children are left behind nobody takes care of themSo I decided, let's pick up these little children and turn them into something for the community. นอกจากความสำคัญของโรงเรียนที่มีต่อชุมชนที่นี่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาขยะมลพิษโดยการนำขยะพลาสติกที่ไร้ค่านำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ที่เรียกว่า EcoBrick. EcoBrick is when you take something damaging to the environment, like plastic water bottles that you can't recycle.And stuffing them with plastic that's rubbish that just causes problems, and forming a base to build a brick on. We glue 8 bottles together into a brick formation, and then we can concrete and use reinforcing wire to make it strong for walls for houses and walls for gardens.ตอนนี้นะคะทีมงานคนรันพันอาสาของเราก็เดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพื่อที่จะมาติดตามความเคลื่อนไหวในการทำขวด EcoBrick ที่จะไปทำกำแพงให้กับน้องๆที่ Bamboo School นะคะซึ่งมากกว่า50พื้นที่เขามารวมพลังการทำขวดในครั้งนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละที่เนี่ยเขาได้จำนวนกี่ขวดแล้วและความพร้อมมากน้อยขนาดไหนซึ่งกัมบูกับเจมก็จะแยกกันไปคนละสายนะคะเดี๋ยวไปดูกันจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ได้รับหน้าที่ในการทำ EcoBricks โดยร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายในการทำนะคะอยู่ที่ 10,000 ขวดซึ่งสามารถนำไปทำอาคารอเนกประสงค์ได้1หลังเลยล่ะค่ะสวัสดีครับตอนนี้เจมก็อยู่ที่ว่าการอำเภอพนมทวนนะครับซึ่งวันนี้เรามีนัดกันที่จะมาดูความคืบหน้าอัปเดตสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของ EcoBrick นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมาทำ EcoBrick ก็รออยู่ที่หอประชุมเรียบร้อยแล้วครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หอประชุมนะครับที่ว่าการอำเภอพนมทวนนั่นเองซึ่งด้านหลังของเจมจะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็มีพี่ๆข้าราชการต่างๆของอำเภอพนมทวนเนี่ยได้เข้ามาร่วมมือในการทำ EcoBrick กันแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีความยากง่ายในการทำ EcoBrick ยังไงครับแต่ว่าไอ้ EcoBrick อันนี้มันเป็นวิธีรักโลกได้เนี่ยมีขวดอันนี้นะอันนี้ 1.5 ลิตรจำไว้อ่ะมีการเตรียมตัวและเตรียมงานยังไงบ้างครับครับเราก็ได้มีการประชุมกันนะครับระหว่างท้องถิ่นทุกท้องถิ่นนะครับแล้วก็มอบหมายงานกันให้ช่วยกันรณรงค์ให้ชาวบ้านแล้วก็ให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยช่วยกันทำกิจกรรมตัวนี้ครับและในส่วนของอำเภอพนมทวนเนี่ยเราได้รับโจทย์มอบหมายมาประมาณกี่ขวดครับสำหรับEcoBrickเราให้ทุกท้องถิ่นเนี่ยท้องที่ละ100ขวดนะครับผมก็ขอพูดในนามของชาวอำเภอพนมทวนนะฮะพวกเราก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจที่พวกเราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลสังคมพวกเราก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่ทีนี้ในการทำเนี่ยถ้าให้ชาวบ้านทำทีเดียวอ่ะเขาอาจจะแบบว่าบางคนแบบ
อัดแน่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาคุยกันในส่วนของพนักงานครับว่าทุกคนรับผิดชอบเอาขวดไปคนละ2ใบแล้วก็ไปนั่งตัดอย่างเงี้ยแล้วก็มาช่วยกันก็คือแบ่งหน้าที่กันหลังจากที่ได้ความร่วมมือทั้งภาคของชุมชนภาคเอกชนร้านค้าต่างๆรวมไปถึงก็คือจากหน่วยงานราชการเราด้วยใช่ค่ะแต่ละคนมีอุปสรรคและความยากในการยัดขวดบ้างมั้ยมีอุปสรรคเหมือนกันค่ะเพราะว่าพลาสติกเศษที่ได้มาเนี่ยมันมีหลายประเภทใช่มั้ยคะอย่างเช่นที่เนี่ยจะมีฟิล์มมันก็จะแข็งนิดนึงและตอนนี้ได้กี่ขวดละตอนนี้ได้ประมาณ50ขวดเศษวันนี้เอามาโชว์พร้อมทำไปด้วยในประมาณ30ตอนนี้ที่ทำงานเองเนี่ยมีอยู่20กว่าขวดเรารู้สึกภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของบ้านเรานะคะบอกไปนะครับว่าจริงๆแล้วอีโคบิกในกาญจนบุรีที่เราจะไปสร้างคาเรียนเป็นที่แรกของประเทศไทยเลยที่จะเป็นโมเดลตัวอย่างในการที่จะเอาขวดพลาสติกอีโคบิกเนี่ยไปสร้างเป็นอาคารให้กับน้องๆที่แบบบูสูครับและจุดรวมพลที่เทศบาลตำบลท่ามะกาตรงนี้นะคะก็มีหลากหลายชุมชนเลยนะคะมารวมตัวกันเขาก็เริ่มทำอีโคบิกกันแล้วค่ะคือที่น่ารักก็คือแต่ละโต๊ะเนี่ยเขาจะมีกิโลอย่างโต๊ะนี้มีกิโลด้วยใช่ไหมคะมีไหนช่อหน่อยช่อหน่อยนี่เขาจะมีกิโลมาชั่งไวนะคะคือโดยประมาณเขาอยากให้น้ำหนักเนี่ยได้มากไปกว่า6ขีดขึ้นไปก็คือมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความแน่นนะคะที่อยู่ในตัวขวดนะคะได้เห็นแบบว่าการร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่มาช่วยกันทำรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกดีนะคะเพราะว่าด้วยทางเทศบาลเองเนี่ยเรามีในส่วนของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วก็หน่วยงานของรัฐด้วยเพราะยังงั้นเนี่ยถ้าเฉพาะแค่รัฐอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่สำเร็จแล้วมันไม่ยั่งยืนขยะพวกนี้แล้วเราลองมาเทดูสิ6ขีดนี่ไม่น้อยนะเยอะมากใช้ถุงเยอะมากใช้ถุงเยอะมากแล้วเราลุ้นไงว่าเอ้ยเราจะไปเก็บวันนี้ทุกคนออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยไปเดินเก็บขยะถุงพลาสติกเพื่อจะมาทำอะไรและที่เทศบาลตำบลปากแพร่งเนี่ยนะคะก็เป็นจุดนัดรวมตัวนะคะซึ่งมีพี่น้อง14พื้นที่เนี่ยมารวมตัวกันในการทำขวดอีโคบริกให้กับน้องๆที่แบมบูสคูลซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็กำลังสาธิตวิธีทำขวดนะคะทำยังไงให้ถูกต้องแล้วก็บางคนเนี่ยที่มีการทำขวดมาจากบ้านแล้วเดี๋ยวเขาก็จะต้องมาตรวจสอบมา QC นะคะในเรื่องของความหนาแน่นของพลาสติกที่อยู่ในขวดนะคะนี่ตอนนี้เขากำลังสาธิตกันอยู่เลยค่ะในเรื่องของการทำอีโคบิกจุดเริ่มต้นเลยหลังจากที่เราได้รับมอบหมายแล้วว่าเราจะเอาอีโคบิกเนี่ยไปสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนแบมบูสคูลตอนนั้นมีการจัดแจงงานมีการวางแผนยังไงบ้างนะครับในส่วนของอำเภอว่ากระเจ้าก็รับผิดชอบมา400ขวดค่ะก็ความรู้สึกว่าก็ด้านหนึ่งนะคะพอมาทำตรงนี้ทุกคนร่วมจิตร่วมใจที่จะทำและสำหรับทีมต่อไปนะครับก็เป็นทีมของอบต.วังไผ่นั่นเองครับซึ่งจะบอกว่าทีมนี้ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงเขาจะมีการแต่งแฟนซีด้วยพลาสติกครับนี่ดูครับไม่ว่าจะเป็นกระโปรงกางเกงนะครับแล้วก็เป็นที่กันเปื้อนด้วยนี่ครับเริ่มต้นเรามีการวางแผนงานเริ่มต้นเราก็วางแผนงานก็คือพอเรารับได้รับหนังสือสั่งการจากอำเภอไปนะฮะเราก็เริ่มเตรียมทีมงานก็ลองให้พวกเจ้าหน้าที่เราเนี่ยฮะเป็นตัวอย่างก่อนนะครับพอเราทำปุ๊บเนี่ยเราก็เอาปัญหาอุปสรรคตรงเนี้ยนะครับก็มานั่งวิเคราะห์กันว่ามันช้าเพราะอะไรมันทำยากเพราะอะไรก็วิธีแก้ปัญหาเนี่ยเดิมเราใช้กรรไกรนะกรรไกรตัดครับก็เอาเขียงแล้วก็เอามีดมาสับมันเลยทำให้เร็วขึ้นครับแล้วเดิมเนี่ยเราก็ใช้ไม้อย่างเงี้ยยัดนะฮะครับแล้วมันก็ทำให้แบบมันไม่ค่อยแน่นแล้วน้ำหนักมันจะไม่ได้เราก็เลยเปลี่ยนแปลงเป็นเหล็กนะฮะเป็นแท่งเหล็กก็เลยทำให้ขบวนการของวิธีการทำประสบความสำเร็จซิกเนเจอร์เลยผมจัดกันดูโอ้โหนี่คิดได้ยังไงครับกับเรื่องของการเอาพลาสติกมาทำต่างๆเลยเป็นสิ่งของต่างๆอย่างนี้ที่คิดตรงนี้นะคืออย่างนี้ครับ
นี่ยขอดูเชิญข้างหน้าเลยฮะคือมันสืบเนื่องมาจากตอนที่เขาจัดโครงการในเรื่องของแห่เทียนครับนะครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยโครงการนโยบายของจังหวัดเราเนี่ยของนโยบายการลดขยะทางหัวหน้าสำนักกับเจ้าหน้าที่ผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนี้เราเอาคือใช้ขยะเอามาทำเป็นตรงนี้ดีไหมตอนที่เดินขบวนนะครับแต่เราก็จะเสียเวลานิดนึงถามว่าระยะเวลาจะทันไหมถ้าเราทำนี้น้องๆบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพร้อมใจกันเรามีอาสาในชุมชนเรามาช่วยกันเย็บมาช่วยกันตัดก็เลยเกิดตรงเนี้ยแล้วมันก็ข่าวมันก็ออกไปแพร่กระจายก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยด้วยที่เอาตรงนี้มาทำนี่ครับอย่างที่บอกว่ามีกลุ่มที่พิเศษกว่ากลุ่มอื่นก็คือกลุ่มอื่นเนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องของกรรไกรในการตัดหรือการลดขนาดของพลาสติกให้เล็กลงนะครับแต่กลุ่มนี้พิเศษนิดนึงครับนี่เขาใช้มีดและเขียงในการสับลงไปเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แก๊งอื่นกลุ่มอื่นเขาใช้กรรไกรในการสับกันทำไมเราถึงมีทริคว่าอันเนี้ยเขียงมีดมันเร็วกว่าไหมใช่ค่ะมันเร็วกว่าแล้วก็มือเราไม่เจ็บด้วยค่ะก็แสดงว่าเราก็ได้เศษของพลาสติกก็เยอะพอสมควรเยอะค่ะแล้วก็ไวกว่าด้วยค่ะก็คือทำให้งานของเรามันเร็วขึ้นเนาะใช่ค่ะทำนิดนึงรู้สึกไงบ้างเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาทำฝนอีโคบิกให้กับน้องๆก็รู้สึกดีค่ะคือแบบว่าเราแบบวัสดุที่เหลือใช้เนี่ยค่ะเราสามารถเอามาทำประโยชน์ให้กับน้องๆได้แบบประโยชน์ให้กับคนอื่นได้โดยที่เราก็แบบว่าแค่ลงมือทำลงทุนต้นทุนเราก็มีขวดพลาสติกที่เราใช้น้ำแล้วกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาเศษกระดาษยัดลงไปทำไมเราถึงแบบว่าสนใจที่จะพาลูกบ้านหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้อะคะที่ได้ทางตอนที่ไปประชุมที่จังหวัดนะครับเขาก็บอกไอ้พวกนี้สามารถลดขยะได้ในชุมชนเราเพราะไอ้พวกนี้เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ยากต้องมีอายุถึง 4-500 ปีกว่าจะได้ย่อยสลายเมื่อมันไม่มีประโยชน์เราก็ต้องหาแนวทางว่าทำไงให้มันเป็นประโยชน์เห็นทีมงานหลายๆคนเลยทั้งในอำเภอเองทั้งตำบลมาร่วมมือกันนั้นแสดงให้เห็นถึงอะไรบ้างครับครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเห็นประเด็นสำคัญคือเราเห็นถึงทุกคนที่มามีส่วนร่วมตระหนักถึงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมการทำกิจกรรมสิ่งนี้นะถ้ามองในแง่ของหลักพุทธศาสนาคือเราได้ทำบุญนะเราได้ทำบุญอย่างหนึ่งครับนะเราอาจจะไม่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหรอกอาจจะไม่ได้ไปสอนเด็กโดยตรงแต่ว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะไปเสริมสร้างเป็นอาคารเรียนไปเสริมสร้างเป็นกำแพงต่างๆซึ่งเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่กันดารหรือพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเราจะได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เราอิ่มเอิมใจเนาะครับมีความภาคภูมิใจว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีนะหนึ่งใน13อำเภอที่ได้มีการขับเคลื่อนเรื่องอีโคบิกนี่แล้วก็เป็นรูปธรรมนะแล้วก็ทุกคนผมว่าเนี่ยที่มาอยู่เนี่ยก็จะมีความเบื่อใจยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีใครมาหน้าบึ้งทำเลยเต็มใจทำแล้วก็ได้ความสุขกลับไปนะตอนนี้นะคะก็ทำกันเกือบจะหมดแล้วหมดแล้วเท่าที่ประเมินนี่จะได้ประมาณสักกี่ขวดคะถ้าของเทศบาลในเครือเทศบาลมีของชุมชนด้วยของโรงเรียนด้วยนะคะต้องมีถึงเป็นประมาณ 1,000 ขวดอะค่ะแต่จริงๆแล้วครอบครัวขอแค่300ค่ะเรามีออกคนอาสาเยอะนะคะก็เลยได้ไม่เยอะหน่อยอุ้ยแต่ว่าเยอะเกินไปแบบเป็นเท่าตัวเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะทุกคนตั้งใจทำไมเราถึงแบบว่าอยากที่จะสนับสนุนให้คนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมนี้อ๋อก็คือว่าทำให้บ้านเมืองสะอาดด้วยนะคะหนึ่งสะอาดแล้วก็สองสามารถที่จะนำผู้เนี่ยที่แบบไม่ใช้แล้วเนี่ยมาทำประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ค่ะนะคะก็ชื่นชมนะก็ดีใจนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องการที่แบบรณรงค์เรื่องสิ่งนี้ได้ด้วยแล้วแหละนะคะในความเที่ยวของเราเนี่ยเป็นเมืองนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะก็มีทิ้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเวลาลอยน้ำมาเนี่ยจะมีทิ้งเยอะมากเยอะใช่แล้วบางส่วนที่ทางเทศบาลเนี่ยไปเก็บตามบ้านเขาก็พกเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยดังก็จะพกเก็บไปขายค่ะเนี่ยได้หลายท่านด้วย
ยค่ะวันนี้รู้สึกยังไงที่เห็นคนในพื้นที่ในบ้านของเราเนี่ยมีหัวใจแห่งการเป็นผู้ให้เป็นจิตอาสาส่วนใหญ่นะของนายกชื่นชมชุมชนของเรานะคะเพราะว่าเขามีส่วนร่วมได้ดีมากทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าจะให้ความรู้ความไม่มีอะไรพวกนี้ก็จะให้ทุกอย่างตอนนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตหน่อยว่าอำเภอทองผาภูมิได้ปริมาณขวดเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้นะครับก็ได้ปริมาณครบท้องถิ่นละ100ขวด800ขวดเป็นอำเภอแรกเลยครับที่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ก็ตบมือก่อนเลยนะแรกก่อนเลยครับต้องขอบคุณทางท้องถิ่นอำเภอแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีทุกท่านนะที่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้นะครับตอนแรกเนี่ยที่รู้จักเรื่องของอีโคบิกครับตอนนั้นคิดว่าอีโคบิกเนี่ยจะไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างครับทีแรกผมพูดตรงๆเลยนะผมก็คิดว่าเหมือนแบบเป็นการสร้างภาพลับเพื่อจะกำจัดขยะเฉยๆเนี่ยแต่ตอนหลังเห็นว่านำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆทำไปทำกำแพงไปทำนู่นทำนี่ความรู้สึกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการทำอีโคบิกให้กับน้องๆเพื่อสร้างอาคารเรียนเพื่อเป็นสถานที่ศึกษามีความรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ว่าได้ทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับนี่มาทำไอโคบิกด้วยตัวเองเลยครับเป็นไงบ้างความยากง่ายของมันก็มันก็มีความยากพอสมควรเพราะว่าเนื่องจากน้ำหนักมันเบาขยะพลาสติกเนี่ยมันเบามันก็ต้องพยายามยัดให้ตามมาตรฐานที่กำหนดมาเราได้170ขวด170ขวดจากที่เราตั้งสแตนดาร์ดว่า100ขวดแต่ละ1พื้นที่1ตำบลครับนี่ก็ได้มา170ขวดด้วยกันซึ่งก็เป้าเกินคาดด้วยซ้ำครับเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นการลดขยะในภาพรวมได้เลยแล้วก็ชาวบ้านที่เขาจะเอาถุงพลาสติกไปทิ้งอะไรเงี้ยพอเราประกาศว่าเราจะทำถุงพลาสติกหรือขยะที่เขาจะทิ้งเนี่ยเอามาตรงนี้สบายมันก็เป็นการลดขยะลงได้ในระดับหนึ่งนะครับเป็นการช่วยแก้ปัญหาเรื่องขยะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอีกทางเลือกแล้วก็สามารถเอาขยะเนี่ยมาทำประโยชน์ได้ตอนแรกของโครงการอีโคบิกที่ได้เริ่มต้นขึ้นมาครับตอนนั้นคิดเห็นยังไงบ้างแล้วก็ได้มีการวางแผนการแจกจ่ายงานให้แต่ละท้องถิ่นยังไงบ้างครับเราก็มาจัดดำเนินการประชุมในส่วนของอำเภอแล้วก็กระจายงานลงไปนะครับขอความร่วมมือในการจัดทำอีโคบิกตัวนี้ครับที่ละ100ขวดนะครับตามเป้าสมตรงนั้นไอ้โลกร้อนอาจจะไกลเหมือนไกลตัวเราแต่มันไม่ใช่มันใกล้ตัวมากครับเรื่องของโลกร้อนเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มองมันไม่ได้มองมันเราใกล้มันกลายเป็นเรื่องของคนอื่นไปนะครับตรงนั้นแต่ว่าถ้ามาทำเราสามารถช่วยได้แม้จะเป็นองค์กรเล็กๆครับมันก็ยังเป็นสิ่งที่ว่าเกิดประโยชน์ได้บ้างวันนี้เรามากันหลายกลุ่มนะคะแล้วก็มาขององค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด5แห่งมีเป้าหมายไหมคะว่าเราจะต้องแบบได้ทั้งหมดกี่ขวด500ขวดค่ะแต่ว่าในการดำเนินการเนี่ยเราก็ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเนี่ยไปช่วยกันทำนะคะก็โดยคร่าวๆก็เราจะบอกว่าอปท.รับ100ขวดแต่ณขณะนี้นะคะก็ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งเลยนะคะก็คาดว่าของเราเนี่ยน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า800ว้าวโหทะลุฟันเลยก็น้องจะเห็นนะคะมีทั้งเด็กๆลูกเล็กเด็กแดงนะคะแล้วก็มีน้องๆเจ้าหน้าที่ประชาชนต่างๆร่วมมือช่วยเหมือนเขาชวนเขามาทำแล้วเขามาด้วยความเต็มใจใช่ค่ะพอเห็นภาพตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างคะก็อันนี้ดีใจที่ประชาชนนะคะแล้วก็พนักงานเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำอีโคบิกแล้วโครงการนี้ก็ถือเป็นโครงการที่ดีก็เป็นการช่วยจัดการขยะไปด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็ได้บุญด้วยนะคะให้น้องๆได้มีอาคารเรียนที่มั่นคงแข็งแรงก็ถือเป็นโครงการที่ดีค่ะก็ดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งนะในการที่จะไปสร้างอาคารเรียนให้กับน้องๆค่ะเราหมดไฟมันต้องไม่ผูก
และนี่คือความสำเร็จในการรวบรวมขวด EcoBrick 10,000 ขวดที่ส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงองค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินในการให้โดยขวด EcoBrick เหล่านี้จะถูกรวบรวมและลำเลียงไปยังโรงเรียนแบมบูสคูลซึ่งจะมีเหล่าอาสาสมัครอีกหลายภาคส่วนรวมหลายร้อยชีวิตมาร่วมกันเนรมิตสร้างอาคารอเนกประสงค์บรรยากาศในการก่อสร้างนั้นจะเป็นเช่นไรเราคงต้องมาติดตามต่อกันในตอนหน้าซึ่งขอบอกเลยว่าจะเรียกรอยยิ้มและจะสร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ชมได้อย่างแน่นอนห้ามพลาดเลยนะครับ